สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันไอแพนด้าดิฉันแพนด้าแมวเหมียวขอเป็นตัวแทนสถาบันไอแพนด้ากล่าวต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์นะคะกิจการในการร่วมเรียนออนไลน์1ผู้เรียนควรเข้าห้องเรียนก่อน5นาทีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน2ขอความร่วมมือผู้เรียนควรเข้าห้องเรียนภายในเวลาที่กำหนดหากท่านเข้าเรียนช้ากว่า15นาทีทางสถาบันขออนุญาตระงับการร่วมเรียนในคลาสนั้นเป็นการชั่วคราวเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการเรียนการสอนของเพื่อนร่วมห้อง3ควรใช้หูฟังเฮดเซตทุกครั้งและควรติดใหม่ขณะที่ไม่ใช้งานเพราะจะทำให้เกิดเสียงรบกวนแก่ผู้ร่วมเรียนท่านอื่นๆ4งดใช้เสียงหรือพูดคุยกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้ร่วมชั้นเรียนในขณะที่มีการเรียนการสอนออนไลน์เพราะจะทำให้เสียงแทรกเข้ามารบกวนผู้อื่นในขณะที่มีการเรียนการสอนออนไลน์อยู่5ขอความร่วมมือผู้เรียนหาสถานที่เรียนที่เงียบสงบในขณะเรียนเพราะจะทำให้การได้ยินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุดจึงเรียนขอความร่วมมือจากทุกท่านขอส่งมอบห้องเรียนให้กับเซนเซของเราเลยนะคะครับจริงๆไวยากรณ์ในบทที่16นะครับมันก็ยังเป็นเรื่องของ verb take form อยู่ดีนะครับเป็นเรื่องของ verb take form นะครับซึ่งคือเราก็ยังทำ verb ให้เป็น take form นี่แหละแต่ว่ามันจะมีการเพิ่มนะครับเพิ่มตัวข้างหลังเพิ่มเข้ามานะครับอย่างเขาแล้วเราเพิ่มตัว e must เข้ามาเป็น take must verb take must แสดงว่ามันมีความหมายว่าไงครับอย่างคุณเซบอกทำเป็น take mustกำลังกินอยู่ใช่นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยทำ verb เป็น take form เติม must เข้ามาก็คือกำลังทำนู่นทำนี่อยู่นะครับในบทนี้ก็เหมือนกันหลัง take ก็เพิ่มมาเหมือนกันแต่จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ take more days นั่นเองกับSensei ครับผมมีคำถามครับเออดนนะกับโดมันต่างกันยังไงอะครับดนนะดนนะนะครับผมกับโดโดแปลว่าอย่างไรโดครับโดแปลว่าอย่างไรเนาะส่วนดนนะมันแปลว่าแบบไหนดนนะก็คือเช่นยังไงครับอย่างเช่นสมมติว่าโดเดสกาเนี่ยเป็นคำถามมาโดเดสกามันจะแปลว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างแต่ถ้าสมมุติคุณเซบอกดอนนาเดสกานะครับก็คือเหมือนกับดอนนาเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เกี่ยวกับถามเกี่ยวกับสิ่งของหรือว่าคนเงี้ยอย่างสมมุติปาล์มบอกว่ากระเป๋ากระเป๋าปาล์มหายอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะถามว่าเฮ้ยดอนนาเดสกามันเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นโดเดสกาคืออย่างเวลาเราถามเฮ้ยเธอไปญี่ปุ่นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างหรือว่าเก็บกระเป๋าหายเนี่ยโดเดสกาเป็นยังไงบ้างอ่ะเสียใจไหมเศร้าใจไหมหรือว่าดีใจอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งคือมันจะต่างกันนิดนึงนะครับโดนนะเดสกาใช้อธิบายนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นแบบไหนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจยังเข้าใจครับนะครับถ้าโดนนะก็คือส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอันไหนอ่ะรุ่นน่ะเอ้ยมันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบไหนแบบไหนเหรอรุ่นน่ะเดสกาแบบไหนเหรอแต่ถ้าโดเดสกาเพราะว่าอย่างไรโดทาเบมัสกาจะกินอย่างไรดีจะกินอย่างไรดีโดทาเบมัสกาต้นน่ะก็คือแบบไหนใช่ไหมแบบไหนใช่แต่ถ้าโดแปลว่าอย่างไรครับดอนเดสกาเป็นอย่างไรบ้างดอนนาเดสกาเป็นแบบไหนเหรอนะครับโอเคครับนี่ระหว่างที่รอครับผมครับปุ๊กมายังเนี่ยครับปุ๊กมาแล้วเหรอปุ๊กมาเงียบเข้ามาเงียบโอ้ฟุกสนใจก็ไม่ว่าฟุกยังไม่มานานยังเนี่ยฟุก
พิ่งมาได้ประมาณนาทีนึงครับอ๋อโอเคอ่ะพวกสามคอมบังวะครับโอเคกี่เดสการ์ครับคอมบังวะครับโอเคกี่เดสการ์ไฮเก่งกี่เดสครับโอเคฟุกได้ไปทบทวนมาเปล่าหัวเราะแบบนี้แสดงว่าไม่ได้ทบทวนได้ไปดูล่วงหน้ามาไหมไวยากรณ์บทที่16ผมไม่ได้ดูผมดูแต่เพลงญี่ปุ่นอย่างเดียวดูแต่เพลงช่วงนี้กำลังข้างคิมิโนะนาไมวะใช่ไหมนาไมวะงั้นถามหน่อยไวยากรณ์ครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรฟุกไวยากรณ์บุงโปบุงโปนะครับโอเคหมกเราเรียนคำศัพท์ไปแล้วนะครับคำศัพท์จบไปละวันนี้เรามาดูไวยากรณ์นะครับผมไวยากรณ์แล้วก็ดูไวยากรณ์เลยวันนี้เราเรียนห้องซูมนะครับกดกระดานด้วยแล้วกันเผื่อเจจะช็อตโน้ตจดอะไรให้นะครับตัวแรกนะครับเปิดหน้า77เลยนะครับผมหน้า77นะครับผมประโยคแรกครับนำอ่านให้เซนเซฟังหน่อยจะถ่ายรูปก็ได้เนี่ยต้องอ่านสิจะชินโอโตเตโมอีเดสจะชินโอโตเตโมอีเดสนะครับผมถามนิดนึงนะครับถ้าสมมติเซนเซบอกว่าอ่านให้เซนเซฟังหน่อยกรุณาอ่านให้หน่อยเซนเซต้องพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าไงดีได้ไหมขอร้องนะขอแบบสุภาพจำได้เปล่าดูหน้านามเลยครับจำได้เปล่าคำว่าอ่านเอาแล้วจำได้มันคือคำว่าย่นเดคุดาไซย่นเดคุดาไซนะครับย่นเดมาจากคำว่าอะไรครับเป็นอาฟองโยมิครับโยเลยนะโยมิมาสโยมิมาสถูกต้องนะครับโยมิมาสนะครับทำให้เป็นเต้ฟองนะครับแต่ว่าโยมิมาสมันก็ในกลุ่มที่หนึ่งนะครับก็มินินเดะนะครับผมมิมินิแล้วก็ขึ้นเดะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องกลายเป็นย่นเดะกุดาไซนั่นเองนะครับโอเคความย่นเดะกุดาไซไปแล้วนะครับผมฉะชินโอทอตเตโมอีเดสฉะชินแปลว่าอะไรฉะชินแปลว่าถ่ายรูปถ่ายรูปหรือรูปภาพแล้วทดเตโมเนี่ยไอ้ทดเตเนี่ยมาจากเวิร์บอะไรครับผมมาร์ทฟอร์มถ่ายไม่ใช่ขับถ่ายนะเอาแล้วโทลิครับโทลิมาสนะครับผมโทลิมาสเองมันกลุ่มที่เท่าไหร่ครับ1ครับกลุ่มที่1การของกลุ่มที่1ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำให้เป็นเวิร์บเต้ฟอร์มเติมโมกอีเดสนะครับมันก็คือเต้โมกอีเดสนั่นเองนะครับเต้โมกอีเดสเขาบอกว่าเวิร์บเต้โมกอีเดสเนี่ยประโยครูปนี้แสดงการขออนุญาตนะครับเนี่ยส่วนรูปคำถามเต็มหมดอีเดสกาคือใช้ขออนุญาตเมื่ออนุญาตก็จะตอบว่าเออีเดสโยหรือว่าเอโยโซโยโซแปลว่าอะไรครับเชิญนะแต่ถ้าไม่อนุญาตก็ตอบว่าซูมิมาเซนชดโตไหนลองพูดสิซูมิมาเซนชดโตซูมิมาเซนชดโตนะครับคนญี่ปุ่นบางครั้งถ้าเวลาเขาจะปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยถ้าสุภาพนะครับเขาจะใช้คำว่าสุมิมาเซนชดโตนะครับปฏิเสธอ้อมนั่นเองสมมติฟุกจะชวนลิกะไปดูหนังเป็นออกไม่ดีกว่าครับไม่ดีกว่าจะชวนไปออกเดทเขาอาจจะบอกว่าไม่มากกว่าเดิมก็ผู้หญิงอาจจะบอกว่าสุมิมาเซนช
โตโตอันนี้เป็นการปฏิเสธที่สุภาพมากๆเลยนะครับก็แปลว่าขอโทษนะคือว่าอาจจะแบบคนโดกเนี่ยคนโดกแปลว่าครั้งหน้าคนโดกไม่หมกที่เด็ดนะครับครั้งหน้าก็ได้นะอะไรก็ดีเนาะครั้งหน้าก็แล้วกันอะไรนี้คนโดกนะคนโดกอะไรนี้ก็ว่ากันไปนะครับส่วนใหญ่ก็สั้นๆถ้าเขาบอกซูมิมาเซนโชโตถ้าเขาพูดอย่างนี้มาแสดงว่าเป็นปฏิเสธเราละนะครับอย่างสมมติปาล์มเนี้ยจะไปจีบสาวสักคนหนึ่งขอเบอร์ได้ไหมครับเบอร์ถ้าเขาตอบว่าถ้าเขาแบบซูมิมาเซนชัตโตอะไรเงี้ยถ้าเขาโชว์ประมาณนี้แสดงว่าไม่ให้ละนะครับแต่เขาแบบคนญี่ปุ่นเป็นคนที่แบบไม่เหมือนฝรั่งเยดโนมาโนอ่ะใช่ไหมฟุกใช่ป่ะครับใช่ไหมที่โรงเรียนฟุกส่วนใหญ่ก็พูดกันตรงๆเลยใช่ไหมแต่คนญี่ปุ่นเขาชอบถนอมน้ำใจไงเขามองว่าการพูดองไปเลยหรืออะไรเงี้ยเป็นการทำลายจิตใจไฟทำก็เลยใช้คำอะไรก็ได้ที่ไม่ตรงๆนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เต็มหมกอีเดสนะครับผมขออนุญาตอ่ะทีนี้ฟุกครับผมถ้าสมมุติบอกว่าไปห้องน้ำภาษาญี่ปุ่นพูดว่าไงครับไปห้องน้ำโทอิเลออิคิมาสครับเฮ้ยใช่เหรอเอ้ยไม่โทอิเลนี่ละครับนี่อิคิมาสใช้อะไรไปมากลับใช้ทำช่วยอะไรครับหรือยังไปเอ๊ะใช่ไหมต้องเป็นไรโทอิเลเออิคิมาสโทอิเลเออิคิมาสเพราะฉะนั้นถ้าสมมติจะบอกว่าขออนุญาตไปห้องน้ำได้ไหมพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นง่ายๆว่าโทอิเลโทอิเลยิบกลุ่มที่ไหนเตะยิบเตะขออนุญาตครับยิบเตะอะไรเมื่อกี้เต้นหมดอีเดสนี่แล้วต้องเป็นคำถามขออนุญาตแล้วน้ำยิบเตะครับถูกต้องขออีกรอบนึงครับโมอิจิโดะนะครับผมโทอิเละโทอิเลเอIt that eaters ka? Is that eaters ka? เลยเหรอใช่หรอครับมังครับ Is that mo? Is that mo eaters ka? ถูกต้องนะครับผม Sumimasen นะ Toilet Is that mo eaters ka? นะครับก็คือขอโทษนะครับผมขออนุญาตไปผมไปห้องน้ำได้ไหมนั่นเองนะครับก็คือจริงๆเต้นหมกอีเดทถ้าเราแปลตรงๆมันจะแปลว่าก็ดีนะครับหรือว่าก็ได้นะครับก็คือเต้นหมกอีเดทจ้าคือก็ได้ไหมอะไรก็ดีไหมครับขอไปก็ดีใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเต้นหมกอีเดทจ้าถ้าเราแปลแบบเอาความหมายก็คือได้ไหมนั่นเองทำก็ดีใช่ไหมไปห้องน้ำเนี่ยไปห้องน้ำเนี่ยได้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับป้างงไหมตรงนี้ไม่ครับได้นี่ฟุกเขาถามมาแล้วอ่ะปาล์มเขาบอกว่าทอยเลทเอ๊ะอิตเตโมอีเดสกาเนี่ยปาล์มตอบว่าไงดีให้ไปหรือไม่ให้ไปดิตูมีมาเซนชดตบเดี๋ยวปาล์มไม่ให้ไปอ่ะฟุกก็ทนต่อไปแล้วกันนะครับไม่ได้ไปห้องน้ำนะครับงั้นให้ไปนะครับถ้าให้ไปก็เอ๊อีเดสโยนะครับหรือว่าเอ๊เอครับครับแล้วถ้าบอกว่าให้เฉยๆได้ได้ถ้าสมมติบอกว่าให้ได้หรือว่าอาจจะบอกว่าให้ eat it yo ได้ครับผมเพราะว่า A ก็เหมือนให้นั่นแหละแต่ว่า A ก็จะออกไปทางภาษาพูดนิดนึงครับให้จริงๆก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะใช้อะไรเราอาจจะทวนคำถามก็ได้นะครับเขาบอกว่า toilet eat it yo eat it ครับใช่ไหมถ้าสมมติเราบอกว่าอนุญาตให้เขาไปตามก็อาจจะบอกว่า
ให้ toilet at itemoki desu อย่างนี้ก็ได้นะครับตอบควรคำถามไปเพิ่มให้เข้ามาครับทิ้งก็ได้อาจจะตอบแค่ว่าให้ itemoki desu ได้หรือว่าอาจจะตอบแค่ว่าให้ desu อันนี้ก็เฉยๆก็ได้นะครับหรือว่าให้ itemoki desu อันนี้ก็ได้นะครับคือแล้วแต่เราเลยครับมันพูดได้หมดอ่ะให้อีเดสโยหรือว่าเออีเดสโยให้โดสก็ได้นะก็หรือว่าเอโดสก็ได้หรืออาจจะเป็นให้ toilet เออิเตโมอีเดสให้อิเตโมอีเดสนี้ก็ได้นะครับก็คือแล้วแต่เราจะตอบแบบไหนเลือกเอาเองเลยตามสบายนะครับอือมิมาเซโดโตนะอันนี้คือตอบปฏิเสธแบบสุภาพถ้าสมมุติเขาบอกว่าไม่ได้ใช่ไหมอาจจะตอบอีกว่ามาดาเดสไม่ได้ห้ามมาดาเดสมาดาแปลว่าห้ามนะครับว่าไม่ได้เลยห้ามมาดาเดสที่แอมาดาเดสไม่มองไม่ออกห้ามอะไรแบบนี้นะครับแต่ทีนี้มันก็มีรูปไวยากรณ์ที่สุภาพนะครับผมอีกแบบหนึ่งนะครับในการห้ามจำไว้เลยว่าไวยากรณ์ตัวนี้จะใช้คู่กับเตโมอีเดสเสมอๆนะครับก็คือถ้าเราไม่ตอบซูมิมาเซนโตโตะเนี่ยมันก็จะมีเมื่อกี้รูปทำก็ได้ใช่ไหมนะต่อไปรูปห้ามทำนะครับรูปห้ามทำรูปห้ามทำนะครับในหัวข้อที่2โฟกครับย่นเดะอุดาไซครับเคียวชิตเซเดโหจูสุโอจูสุโอนนเดวะอิเคมาเซนนะครับนนเดวะอิเคมาเซนนะครับผมก็คือหรือถ้าเป็นเตก็เป็นเตวะอิเคมาเซนนั่นเองนะครับการใช้เวิร์บเตวะอิเคมาเซนจะตรงกันข้ามกับเตโมอิเดสนะครับก็คือห้ามนะครับเหมือนที่ปาล์มเคยถามคุณเซเมื่อสัก2 3ครั้งก่อนที่ว่ามันมีรูปห้ามมั้ยเนี่ยนะครับผมคำสั่งนะครับก็รูปนี้แหละครับผมไต้หวันอิเกมาเซนนะครับก็คือห้ามทำกิริยาตัวนั้นนะครับมันเป็นแสดงการห้ามและที่เขาบอกนิยมใช้บนป้ายตามถนนหรือในกฎห้ามตามสถานที่สาธารณะต่างๆครับแล้วเขาบอกอะไรเนี่ยเคียวชิสึเดะจุยสึโอนนเดะอิมาสอิเกมาเซนอิมิวานันเดสกาฟุซังห้ามดื่มน้ำผลไม้ในห้องเรียนน้ำผลไม้ที่ไหนในห้องเรียนในห้องเรียนหรือว่าที่ห้องเรียนก็ได้นะครับเคียวชิสึเดะคำช่วยเดะนะครับที่เราเห็นก็คือคำช่วยบอกถึงสถานที่ที่เกิดการกระทำนั่นเองอันนี้สถานที่ที่เกิดการกระทำก็คือเขาห้ามกระทำสิ่งนี้ห้ามดื่มอะไรดื่มจุ้ยสุนั่นเองนะครับนนได้ไหวเกมมาเสร็จทีนี้ถ้าสมมุติว่าเซนเซเคียวชิสึเมื่อกี้ห้องเรียนเนาะถ้าสมมุติเซนเซขอถามทามเหมือนกันเซนเซจะบอกว่าห้าดูทีวีที่โรงเรียนห้ามดูทีวีที่โรงเรียนครับทามพูดว่าไงต้องที่โรงเรียนด้วยเหรอครับใช่ต้องที่โรงเรียนด้วยครับห้ามดูทีวีห้ามดูทีวีที่โรงเรียนกับโคเดเทเลบิโอเทเลบิโอดูเวิร์บที่ใช้กับเทเลบิเวิร์บดูมีเตวะอิเคมาเซนถูกต้องให้สกายเดทเก่งมากครับผมกับโคเดะเทเลบิโอมิเทวะอิเคมาเซนนะครับก็คือห้ามดูทีวีที่โรงเรียนนะอะไรอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้อันนี้จะเป็นการใช้รูปเทวะอิเคมาเซนซึ่งใช้กับเวิร์บได้หมดเลยคือถ้าเราผ่านเวิร์บได้ฟอร์มคล่องแล้วทั้ง3กลุ่มเอามาเติมว่าอิเคมาเซนนะเทวะอิเคมาเซนเนี่ยนะครับเวิร์บเทวะอิเคมาเซนก็คือห้ามเวิร์บเตโมกิเดสก็คือให้ทำได้นะครับถ้าเป็นคำถามก็คือขออนุญาตนะครับขอทำสิ่งนั้นนะครับเตครับครับผมเกียว
ชิสึนี่คือห้องเรียนเหรอครับใช่ใช่เคียวชิสึในห้องเรียนนะครับเราไม่มีคำแบบทับศัพท์ไหมครับทับศัพท์คืออะไรแบบคาสึอะไรเงี้ยครับคาสุอ๋อคุรัสุครับผมคุรัสุเขาจะอ่านออกเสียงว่าคุรัสุครับคุรัสุนะครับคุรัสุก็คือคลาสนั่นแหละนะครับคุรัสุนะครับแต่คนญี่ปุ่นก็นิยมใช้คำว่าเคียวชิสึนะครับเคียวชิสึตัวนี้นะครับตัวเคียวเราสังเกตเห็นตัวเคียวไหมครับเคียวโอ้มองไม่เห็นเลยโอเคนะเป็นเสร็จไหมแชร์ไอ้บอกมันไม่ติดละเซนเซครับเวิร์กกลุ่ม2มันมีกี่ตัวนะครับเวิร์กกลุ่มที่2มันมีกี่ตัวเหรอครับมันมีหลายตัวครับเวิร์กมันมีเยอะมากนะครับผมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเวิร์กตัวไหนคือกลุ่มที่2อ่ะครับอ้าวจำไม่ได้เหรอเราดูได้พวกเราดูยังไงอะไรนะครับอะไรฟูลองตอบดิเราดูยังไงว่าจะรู้ได้ไงเวิร์กตัวไหนเป็นกลุ่มที่สองกลุ่มสองเหรอเออกลุ่มสองนำด้วยเสียงอะไรอ่ะเสียงเอเสียงเอป่ะเพราะฉะนั้นเวิร์กตัวเนี้ยเวิร์กตัวนี้กลุ่มเท่าไหร่กลุ่มหนึ่งครับอ๋อกลุ่มสองรู้ได้ไงครับเพราะว่ามันไม่เสียงเอกครับเออนั่นแหละน้ำมันเป็นเสียงเอกครับผมน้ำมันเป็นเสียงเอกอันนี้คือครับครับผมมิมัสนี่กลุ่ม2หรือ3นะครับ3ใช่ไหมกลุ่ม2สิกลุ่ม3มีแค่2ตัวคือชิมัสกับชิพัสมิมัสที่แปลว่าดูนะครับกลุ่ม2เนี่ยมิมัสมันไม่มีเสียงเอกอะครับไม่มิมัสมันมีหน้ามัสมันเป็นตัวเดียวอะไรที่เป็นตัวเดียวเนี่ยมีมาสเนี่ยนะครับผมที่แปลว่าดูเนาะแล้วก็เนมาสที่แปลว่านอนนะครับผมเราคีมาสเหรอครับคีมาสกลุ่มสามครับกลุ่มสามมีสองตัวคือคีมาสที่แปลว่ามากับชิมันแต่ส่วนใหญ่อันอื่นที่นอกเหนือจากนี้ถ้ามันมีตัวหน้ามาสอย่างเป็นตัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้มันเป็นเสียงอีกอย่างมีมาสเนี่ยมันกลุ่มหนึ่งไอ้กลุ่มสองนะครับเอมาร์ตัวนี้มันแปลว่านอนนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ไอเคียวชิสึเห็นคันจิไหมครับคันจิเห็นไหมคันจิตัวนี้เห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยไอตัวเคียวชิสึคันจิตัวแรกนะครับถ้าเอามาแยกออกมานะครับมันจะเป็นคันจิของเวิร์กคือคำว่าโอชิเอมาร์จำได้ไหมโอชิเอมาร์ความหมายคืออะไรครับอย่างไรบ้างห้องเรียนที่มันต้องมีต้องทำอะไรในห้องเรียนเรียนครับเรียนอะไรอีกมีอะไรเกิดขึ้นกิจกรรมในห้องเรียนมีอะไรก็เรียนครับมีอะไรอีกอ่ะเรียนลอกการบ้านครับแล้วคุณครูก็ต้องทำอะไรสอบสอนนะครับโอเชียนมาตัวนี้เป็นกริยามีความหมายว่าสอนนะครับสอนนั่นเองโอเชียนมาสก็คือโอเชียนลุใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเชียนลุโอเชียนเตะถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้น
ตอนเนี้ยเซนเซกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังสอนครับเออสอนอะไรครับโอชิเอเตอิมาสครับเออกำลังสอนอะไรอ่ะญี่ปุ่นเออนิฮอนโกะนิฮอนโกะเซนเซวะนิฮอนโกะโอสอนนี้เรียกว่าอะไรครับลืมโอชิเอเตอิมาสเออเซนเซวะนะครับนิฮอนโกะโออ่านิฮอนโกะโออะไรนะโอชิเอเตโอชิเอเตอะไรนะอิมาสอิมาสนะครับถูกต้องครับผมอ่าเซนเซวะนิฮอนโกะโอชิเอเตอิมาสแล้วตอนนี้พวกเรากำลังทำอะไรอยู่เรียนครับจิโอทาเวมัสครับจริงอ่ะถ่ายรูปมาให้ดูดิไม่จริงครับเราไปลง YouTube เรากำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นเออต้องพูดว่าไงดีเออโอเลวะโอ้โหโอเลเลยอ่ะโอนาชิวะคิมิโนะนามาเอวะใช่ไหมโอเลใช่มาจากอนิเมะเรื่องอื่นแต่ไม่หมดเลยครับโอเลกคืออะไรอ่ะครับฟุกโอเลกคืออะไรครับผมอาทิโกครับโอเคยังปั๊มว่าตาชิวะนะปั๊มโอเคยังปั๊มโอเคนะครับเป็นคำไม่สุภาพนะครับผมอย่าไปฟังฟุกเยอะนะครับฟุกเอาในหาตลอดเมื่อก่อนก็อะไรโคกุจินนะโคกุจินนี่นะแปลเป็นไทยเขาเรียกไอ้มืดอะไรอย่างเงี้ยไอ้มืดเอออย่าไปพูดนะคำนี้นะผมเรียกบางคนที่โรงเรียนก็เรียกว่าไอ้มืดเหมือนกันนะครับมีครูคนหนึ่งมืดจริงๆครับก็เลยเรียกว่าไอ้มืดนะครับเดี๋ยวเขาจะมองเราว่าเราเป็นพวก KKK เรารู้จัก KKK ไหมรู้จักคอคาแคนพวกฆ่าคนดำไอพวกปูแคนอะไรพวกรู้จักป่ะไอที่มันใส่หมวกแหลมๆขาวๆแล้วจอดแต่ลูกตานั่นแหละนะครับก็มีตั้งชื่อในเกมว่า KKK ครับ KKK ด้วยระวังโดนพวกฮิปฮอปไล่กระทืบนะระวังนะคนผิวสีนะครับอย่าไปพูดอย่าไปพูดนะครับถ้าไม่สนิทจริงแต่อย่างพูดกับปาเนี่ยใช้ได้นะครับโอเลโอเลเนี่ยนะครับประมาณนั้นนะโอเคอตาชิแล้วกันอาวาตาชิแล้วกันอตาชิอะไรครับเหรียญนี่เรียกว่าอะไรนะครับอะไรนะเหรียญนะครับเหรียญเฮ้ยจำไม่ได้เหรอเบงเคียวชิมาเออนั่นแหละเบงเคียวชิมาเพราะฉะนั้นอะไรเบงเคียวชิมาเหรอครับอืมเพราะฉะนั้นต้องอะไรวันนี้กลุ่มสามใช่ไหมครับใช่กลุ่มสามวาตาชิวะอะไรวาตาชิวะนิฮอนโกะโอเบงเคียวชิเตะอิมาเบงเซครับครับผมเป็นคิโยชิมัสเวิร์บกลุ่ม3เหรอครับใช่ๆเวิร์บกลุ่ม3ครับผมไหนเซนเซบอกว่ามีแค่2ตัวคือคิมัสกับชิมัสอันนี้คืออะไรครับชิมัสชิมัสนะครับผมข้างหน้าชิมัสจะเป็นคำนามที่เป็นอาการนามเป็นคิโยเนี่ยให้แยกไปไว้เฉยๆมันแปลว่าการเรียนเป็นคำนามแต่ไอ้คำแบบนี้คำพวกอย่างนี้อะไรคำพวกเขาเรียกว่าอาการนามก็คือคำนามที่มีการกระทำแฝงอย่างเงี้ยเราไม่ใช้ชิมาได้หมดเลยผมไม่ใช้ชิมามันก็ถามนั่นแหละจริงๆมันมีสองตัวแต่ว่าถ้าชิมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้มันเป็นคำนามอยู่แล้วนะครับมีงงไหมไม่ครับแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มสามถ้าบอกว่ากำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นต้องใช้อะไรเบงเคียวอะไรอ่ะเบงเคียวเบงเคียวชิเตะอิมาสนั่นเอง
ชิเตะเฮ้ยครับกลุ่ม3แน่ครับกลุ่ม3มี2ตัวก็คือชิมะกับชิมะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเอามาใช้กับชิมะนะครับมันก็เป็นกลุ่ม3หมดแหละครับมันก็คืออยู่ในเหมือนเอาง่ายๆมันเป็นกับบริวารของชิมะมันอยู่ในชิมะในตรงนี้มันก็อยู่ในชิมะเพราะว่าเวลามันใช้กับชิมะเนี่ยเวลามันผ่านมันก็ผ่านใช้ชิมะผ่านมันผ่านกับชิมะเพราะฉะนั้นนอกจากชิมะกลุ่มสามก็มีอะไรกลุ่มสามอีกผ่านมีอะไรอีกเลยก็มีชิมะกลุ่มสามชิมะที่แปลว่ามาถ้าจะบอกว่าฉันมาญี่ปุ่นเนี่ยมาญี่ปุ่นวาตาชิวะนิฮอนเอะนิฮอนนิฮอนเอะอิมาสอิมาสนะถูกต้องนะครับผมถ้าบอกว่าฉันกำลังมาญี่ปุ่นเนี่ยฉันอะไรนะครับกำลังมาญี่ปุ่นวาตาชิวะนิฮอนเอะอิเตะอิมาสถูกต้องนะก็เป็นอิเตะอิมาสนะตอนนี้เรากำลังมาญี่ปุ่นนะครับกำลังจะมาญี่ปุ่นหรือว่าเอสามารถนะสมมติคุณเอนะคุณเอเป็นลูกค้าของเราเฮ้ยเอ็นไหนแล้วเนี่ยอ๋อเอสามารถคุณเอชิเตมาคุณเอกำลังมาญี่ปุ่นครับผมอันนี้เราอยู่ญี่ปุ่นใช่เราพูดนะพูดกับเจ้านายเราอ๋อคุณเอเขากำลังมาญี่ปุ่นครับก็คือกำลังนั่งเครื่องอยู่แหละนะมาเดินทางมาอะไรมาญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นเต็มมาสครับทีนี้เมื่อกี้นะครับผมเราเรียนเต็มโมกิเดสกับเทวาอิจิมาเซนนะครับผมถ้าสมมติเซนบอกว่าถ้าสมมติจะบอกว่าคุณครูเนี่ยขอสอนภาษาญี่ปุ่นได้ไหมต้องพูดว่าไงครูสอนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมเห็นเซนบ้างไหมคุณจีโอทำเป็นมาสก้าเฮ้ยดีใช่ไหมครับเซนเซอะไรเซนเซอะไรนะครับเซนเซจะสอนภาษาญี่ปุ่นได้ไหมเช่สอนไหมเล่นไปไหนเนี่ยเฟนเซวะนิฮอนโกะโอะโอชิเอเตโมอีเดสกะก็เปลี่ยนเป็นเตโมอีเดสกะนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ไหมอ่ะนี่ฉันขอเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ไหมพูดพูดว่าไงครับพูดว่าไงวาตาชิวะนิฮอนโกะโอะเบนเคียวชิเตะชิเตโมะอิเดสกะนะผมนะทีนี้ถ้าสมมุติเจเจโทรศัพท์บอกคุณเอบอกว่าคุณเอห้ามมาญี่ปุ่นนะตอนนี้ญี่ปุ่นอันตรายคุณเอห้ามมาญี่ปุ่นต้องพูดว่าไงเอตังวะนิฮอนเอ๊ะนี่เ
คิเตวะอีเคมาเซนเออเรียกว่าอีเคมาเซนนะครับคำนั้นคุณเอตั้งมาอยู่นั้นถ้าสมมติจะบอกว่าคุณเอข้ามมาประเทศญี่ปุ่นกับคุณบีนะคุณบีเขาอาจจะเป็นเกย์นะครับอย่ามากับเขาแค่สองคนแอร์ครับคุณว่าไงอย่ามากับคุณบีเหรอครับห้ามมาที่ญี่ปุ่นกับคุณบีคุณเอห้ามมาที่ญี่ปุ่นกับคุณบีเอสังวะบีสังโมบีสังอะไรโตสังโตบีสังโตครับอ่าไว้นั้นเป็นบีสังเอคิเตมคิเตวะอิเคมาเซนนะครับผมมันก็จะเป็นบีซัมนะเอซัมวะนะครับบีซัมโตนะครับผมเอซัมบีซัมโตนิมนเอคิเตวะเลยนะเอวะอะไรข้ามาเอวะอะไรเอวะอิเคมาเซนเอซังวะบีซังโตญี่ปุ่นเอคิเตวะคิเตวะอิเคมาเซนนะครับก็คือคุณเอห้ามมาประเทศญี่ปุ่นกับคุณบีนะครับเพราะคุณบีเขาเป็นโอกาสเขาเป็นเกย์นะก็ว่าไปคุณได้นะประโยคนี้มีคำช่วยกี่ตัวครับคุณเอคุณบีทำช่วยกี่ตัวสามตัวครับสามตัววะโตแล้วก็เฮวะอีกรอบนึงครับมาคุณบีแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้มันเป็นหนึ่งพยากรณ์นะครับตัวงานไม่เกี่ยวกันครับเพราะฉะนั้นมีสามตัวสองครับสองเลยครับสามตัวสามตัวมีวะมีโต๊ะมีเอ๊ะคำช่วยโต๊ะก็คือใช้มันแปลว่าแระนะครับแง้มนั่นเองโต๊ะแง้มแง้มใต้โต๊ะไปจำนะครับประมาณนั้นวะก็คุ้นกันอยู่แล้วเป็นไงยากไหมการใช้เต็มหมวกอีเด็ดกับไอ้หวายกินนะไม่มีอะไรเลยแค่เราทำเวิร์กให้เป็นไอฟอร์มได้ที่เลือกใช้เลยว่าจะเป็นเต็มหมวกอีเด็ดหรือว่าไอ้หวายกินมาเซนก็ได้ครับถ้าทำนั่นแหละประมาณนั้นนะครับตรงนี้ของหัวข้อนี้มีใครงงไหมไม่ครับไม่ครับโอเคง่ายๆนะครับก็คือทำเวิร์บแยกกลุ่มไม่ได้แล้วทำให้เป็นไดฟอร์มแล้วกันถัดมาหัวข้อที่3นะครับผมตรงนี้เคยอธิบายไปแล้วเรื่องแต่งงานจำได้ไหมคนญี่ปุ่นจำได้ครับถ้าเป็น past tense เราจะใช้มัชชิตะใช่ไหมก็คือทำไปแล้วเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเป็นมัชชิตะเนี่ยกินแล้วเนี่ยอันนี้นะครับมันเป็นการใช้ได้ e mark นั่นแหละ verb ตัว ing ที่แปลว่ากำลังทำแต่ว่ามันจะใช้กับกรณีที่แบบก็คือกรณีที่แทนสภาพหนึ่งที่เป็นผลมาจากการกระทำในอดีตแล้วยังคงสภาพอยู่ในปัจจุบันก็คืออย่างสมมติปาล์มเนี่ยพวกแต่งงานกับปาล์มถามว่าเราหย่าเลยไหมไม่สภาพการแต่งงานมันก็คงกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงการหย่าใช่ไหมถ้าเราไม่ได้หย่าคือเราก็คือยังแต่งงานเป็นสามีภรรยากันอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรแบบนี้นะครับผมสามารถใช้อีมาได้ก็คือมันไม่ได้แปลว่าเขากำลังทำพิธีแต่งงานกำลังแต่งงานกันอยู่ณปัจจุบันแต่ว่าคือเขาแต่งงานแล้วนั่นเองนะครับถ้าแปลเป็นไทยคือแต่งงานแล้วทุกวันนี้ก็ยังคงสภาพก็คือยังเป็นสามีภรรยากับคนคนนี้อยู่นะครับครับถัดมานะครับผมมันมีประโยคตัวอย่างด้วยนะครับนี่ก็คือ verb to immerse เนี่ยก็ยังสามารถแสดงการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆครับทำเป็นนิสัยทำเป็นกิจวัตรได้ด้วยอะไรที่เราทำอยู่ตลอดเวลาทุกวันอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ to immerse ได้เหมือนกันนะครับ